มีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบอันนี้ก็เมื่อวานนี้นะทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศท่านรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในฐานะโฆษกของทางสปสช.ที่เราเรียกกันนะครับก็ออกมาอธิบายถึงกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่บอกว่าสปสช.จะยกเลิกนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปนะฮะทันตแพทย์อัตพรบอกว่าไม่เป็นความจริงครับท่านผู้ชมฮะท่านที่โทษนะเป็นมะเร็งอยู่นะแล้วก็ได้รับการรักษาดูแลจากสปสช.อย่าไปเชื่อข่าวนี้อย่าไปเชื่อข่าวนี้นะครับผู้ป่วยโรคมะเร็งยังคงสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษามะเร็งได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวนะฮะนี่ก็คือการรักษามะเร็งรักษาทุกที่นะครับแต่ว่าฟังนะท่านผู้ชมฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณสปสช.เนี่ยจะปรับเงื่อนไขการเบิกจ่ายครับโดยจำกัดเฉพาะการรักษาโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องได้แก่การให้เคมีบำบัดฮอร์โมนการรังสีรักษานะครับที่มันต่อเนื่องจากการรักษามะเร็งเนี่ยทางสปสช.ยังรับผิดชอบให้ท่านนะแต่ถ้าเป็นการรักษาโรคแทรกซ้อนโรคร่วมนะต่อเนื่องจากโรคมะเร็งแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับโรคมะเร็งอันนี้เนี่ยต้องตรวจสอบนะก็คือจะไม่สามารถเบิกจ่ายจากกองทุนสปสช.ได้อีกต่อไปนะอันนี้ก็พอเข้าใจนะเหตุผลก็คือมันต้องปรับเงื่อนไขการเบิกจ่ายพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการที่ผ่านมามีการใช้ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งเลยนะครับเช่นค่าตรวจโรคทั่วไปหรือว่าการรักษาโรคอื่นๆที่มันไม่ได้สัมพันธ์กับโรคมะเร็งเพียงแต่มารักษามะเร็งคือท่านเป็นมะเร็งเข้าใจแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านก็มารักษามะเร็งแล้วก็มาเบิกจ่ายการรักษาโรคหัวใจเงี้ยหรือว่าโรคเบาหวานหรือว่าเป็นโรคอื่นขึ้นมาท่านก็อาศัยช่วงนั้นแล้วก็ใช้ใบเบิกค่าใช้จ่ายเนี่ยใบเดียวกันอันนี้ไม่ได้นะถ้าท่านรักษามะเร็งต่อเนื่องการให้เคมีบำบัดรังสีหรืออะไรเนี่ยอันนี้ได้ไม่มีปัญหานะไม่มีการเลิกไม่มีการอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นโปรดเข้าใจตามนี้คำว่า1มกราคมปี68เนี่ยถ้าเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณที่มันไม่เกี่ยวกับโรคมะเร็งอันนี้เขาจะไม่ให้แล้วอันนี้ก็ถูกต้องนะอันนี้ก็ถูกต้องเพียงแค่รับผิดชอบเรื่องของการเบิกจ่ายรักษามะเร็งเนี่ยรักษามะเร็งได้ทุกที่เนี่ยโอ้โหก็ใช้เงินมหาศาลเลยนะใช่ไหมเพราะการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะแล้วคนป่วยมะเร็งทุกวันนี้ก็มีเยอะขึ้นฉะนั้นก็โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยอย่าไปเชื่อกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะครับทางสปสช.ยืนยันไม่ได้ยกเลิกมะเร็งรักษาทุกที่ผู้ป่วยยังสามารถเข้ารับบริการได้เหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเงื่อนไขการเบิกจ่ายเท่านั้นนะครับการปรับปรุงครั้งนี้คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพการใช้งบความสะดวกของผู้ป่วยเป็นหลักโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้เนี่ยก็1มกราคม68นี่แหละฮะถ้าไม่เกี่ยวกับโรคมะเร็งไปเบิกไม่ได้แม้ว่าจะเป็นพร้อมกันเป็นช่วงเดียวกันก็ไม่ได้นะฮะนี่ฮะของสปสช.นะฮะใช่ครับท่านผู้ชมฮะที่นครราชสีมาเมื่อวานนี้นะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คุณชัยยาห้วยหงทองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทางอุทยานลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านผู้นำชุมชนบ้านใหม่สามัคคีบอกว่าเขาไปพบกับดักทำด้วยไม้ทรงกลมตรงกลางมีตะปูขนาด4นิ้ววางไว้ในจุดที่ช้างป่าเดินเข้าออกต้องการให้ช้างเหยียบและได้รับอันตรายโชคดีที่ชาวบ้านนี่ๆเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นไม้กลมๆแบบนี้แล้วก็ตอกตะปูเอาไว้แล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาตัวนึงบ้าง2ตัวบ้าง3ตัวบ้างโผล่ขึ้นมาแบบนี้วางหงายแบบนี้เลยฮะเพื่ออะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกับดักช้างหวังจะให้ช้างเหยียบโชคดีว่าชาวบ้านไปเห็นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยระดมกำลังมาตรวจสอบบริเวณนั้นทั้งหมดพบกับดักแบบนี้12อันดีนะฮะแล้วก็ไปจะเอาตรงเนี้ยไปเป็นหลักฐาน
แล้วก็ต่อยอดไปดูว่าใครที่มันมาวางกับดักช้างไว้แบบนี้ถูกจับนะฮะดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับใช่หัวหน้าด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่คุณอรันมนอยู่พะเนาบอกว่ากับดักที่พบมันอันตรายต่อช้างป่าเพราะว่าพอช้างเหยียบลงไปมันเหยียบไปเนี่ยมันก็มิดเลยแหละฮะนี่ก็จะเกิดแผลอักเสบติดเชื้อที่ลุกลามที่ผ่านมาเนี่ยพยายามทำความเข้าใจแล้วขอความร่วมมือก็แล้วกับชาวบ้านว่าคุณอย่าไปใช้อย่าไปทำถึงขนาดนี้อย่าใช้ความรุนแรงกับสัตว์นะครับก็ให้กลุ่มอาสาผลักดันช้างป่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคอยเฝ้าระวังช้างป่านะครับให้ทั้งคนและสัตว์เนี่ยยังอยู่ร่วมกันได้อย่ามาลุกลามกันนะฮะแต่สัตว์ก็คือสัตว์แต่ครั้งที่แบบคนจะไปทำแบบนี้กับดักแบบนี้มันทำง่ายฮะเอาไม้มาตัดเป็นท่อนๆตอกตะปูด้านนึงให้มันทะลุไปอีกด้านนึงแล้ววางหงายเอาไว้ให้ช้างเหยียบโอ้โหเห็นแค่นี้มันเขาเจ็บมากนะใช่โหดร้ายแล้วเสร็จแล้วมันก็จะแผลมันก็จะติดเชื้อเสบรุนแรงเนี่ยทำไม่ยากแต่ว่าโอ้โหลองดูท่านผู้ชมคิดดูนะฮะช้างเหยียบไปจนมิดตะปูมิดตัวแบบเนี้ยนี่ตะปูยาวมากนะโอ้โหก็เก็บมาได้12อันดีที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วมาแจ้งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านที่ดีเขามีเยอะนะฮะแต่ชาวบ้านที่แบบโอ้โหร้ายรู้สึกใจคอจะโหดร้ายไปหน่อยก็มีทำแบบนี้ขึ้นมาได้มันมีหลายวิธีที่ไล่ช้างนะก็เข้าใจนะบรรดาเจ้าของสวนพืชผลต่างๆเพราะช้างเนี่ยเวลาพี่เบิ้มมาแล้วพี่เบิ้มก็จะมากินนู่นกินนี่ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าวิธีไล่เนี่ยมันก็มีอยู่นะจะใช้ประทัดหรือว่าจะใช้ เสียงดังนะครับก็ต้องทำนะถ้าเกิดถ้าบ้านไหนมีปืนเจ้าของสวนไหนมีปืนเนี่ยคุณใช้ปืนเนี่ยยิงไล่เขาได้แต่ว่าอย่าไปยิงเขานะอย่าไปยิงเขานะฮะอย่าไปยิงเขาคือใครที่ไล่ช้างโดยการใช้ปืนผาหน้าไม้ไปยิงเขาเนี่ยนะฮะถ้าช้างเป็นอะไรไปช้างตายเนี่ยคุณมีความผิดเลยนะใช่และติดคุกหนักเลยนะฮะเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เห็นใจฮะเพราะช้างเนี่ยเวลาเขาลงมาลุยหาอาหารเนี่ยเขาก็ไม่เลือกอ่ะใช่ไหมอย่างหลานผมเนี่ยปลูกทุเรียนที่จันทบุรีเนี่ยต้องมาซื้อปืนที่ดีโอสยามถามว่าซื้อไปทำไมจะไปไล่ช้างยิงขึ้นฟ้าเหรอยิงขึ้นฟ้าหรือว่ายิงลงดินก็ได้ต้องลงดินนะไม่ใช่หินนะไม่งั้นเดี๋ยวมันกระดอนให้ช้างตกใจเพราะยิงขึ้นฟ้าเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรทำเดี๋ยวมันไปตกที่อื่นใช่มันไปตกที่อื่นมันจะอันตรายนะก็ต้องกำชับกันว่าอย่ายิงเขาเป็นอันขาดนะอย่ายิงเขาเป็นอันขาดนะฮะยิงเขาไม่ได้เลยแล้วก็เลือกปืนที่ปืนลูกซองส่วนใหญ่มันจะเสียงดังพอช้างเวลามาทีแล้วแบบโอ้โหมาเขาทำสวนทุเรียนเนี่ยยังไปกินทุเรียนเลยนะกินทุเรียนเลยใช่ไหมกระทืบทีแตกเลยอะน้ำเหนือไม่มีผลอะไรเลยแล้วช้างบางตัวนิสัยแบบไม่ค่อยดีด้วยนะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันล้มเลยนะล้มต้นเหรอล้มต้นเลยโอ้โหเหมือนโมโหหิวอ่ะแล้วก็ที่สวนในละแวกของหลานผมเนี่ยเคยไปยิงเขาตายติดคุกหนักด้วยยิงช้างเนี่ยหนักหลังๆบางทีชาวบ้านก็ใช้รุนแรงเกินไปใช่อย่างกับดักที่ตอกตะปูเมื่อกี้หรือบางที่เป็นรั้วไฟฟ้าใช่แล้วเปิดซะแรงเลยนะไฟแรงเลยนะฮะก็เห็นใจฮะแต่มันต้องหาวิธีที่มันไม่ย้อนกลับมาเล่นงานเราอะใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่โหดร้ายเกินไปโอ้โหคุยกับคนที่เคยเขาอยู่แถวพวกเขาชะเมาเลยพวกเนี้ยเขาบอกว่าคืออยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยด้วยไม่ใช่จะบอกแต่ชาวบ้านว่าห้ามใช้วิธีรุนแรงนะห้ามใช้วิธีรุนแรงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมล่ะมีวิธีการไหมล่ะเจ้าหน้าที่มีอาวุธนี่มีปืนเนี่ยหรือมีวิธีการเนี่ยใช่ส่งกำลังมาช่วยชาวบ้านหน่อยได้ไหม
หรือว่าเฝ้าดูหน่อยได้ไหมเอาช้างมันชอบมาทางนี้เนี่ยเราจะป้องกันยังไงแต่อย่าทำแบบนี้ฮะทำแบบนี้ไม่ได้เลยโอ้โหทำให้เขาบาดเจ็บนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ